ดูซิว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างตัวโดดเด่นที่ขายดีมากขายดีเพราะอะไรเพราะทุกคนอยากมีร่างกายที่แข็งแรงภูมิคุ้มกันแข็งแรงอันนี้ทุกคนอยากจะมีหัวใจแข็งแรงก็จะเป็น2ตัวนี้อันนี้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงตื่นเช้ามาเนี่ยยืนพื้นของเนท5แคปซูลนะส่วนอันนี้เช้า2เย็น2หลังอาหารจะเป็นภูมิคุ้มกันแข็งแรงป้องกันการเกิดโรคทุกโรคเลยนะคะส่วนตัวนี้นี่ตัวนี้ก็เป็นเหมือนที่บอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะเนาะกินแล้วช่วยขจัดสนิมในร่างกายนะคะมีพิษมีอะไรเพื่อเขาเรียกว่าเหมือน activate เปลี่ยนร่างต้องการเปลี่ยนร่างก็ตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเหลือไมโตคอนเดรียประมาณว่าช่วยระบบ ATP ระบบฮอร์โมนระบบสื่อสารของร่างกายเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวโดดเด่นนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบลำไส้กระเพาะแผลในกระเพาะกังวลใจเรื่องเป็นมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งกระเพาะอันนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังคือเนทเนี่ยจริงตั้งใจจะซื้อมากินเองนะเนทซื้อมาเป็นแบบเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเนทต้องการจะกู้ระบบลำไส้เนทตั้งใจซื้อมากินเองเลยแต่ทีนี้บังเอิญว่าพอดีมีคนมาร่วมกินหมายถึงว่าก็มีหลายๆท่านก็สั่งไปนะคะเนก็เลยเอามาขายจริงๆตั้งใจว่าจะเอาไว้ตุนเอาไว้กินเพื่อจะแก้ไขระบบลำไส้ระบบการดูดซึมซึ่งตอนนี้ลำไส้ดีมากกระเพาะดีมากแบบว่าขับถ่ายได้เองดีมากอะไรเงี้ยก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจจะทดลองตั้งใจจะศึกษาเนี่ยเห็นผลเพราะว่าสโลแกนของเนทก็คือใช้แล้ว1ปลอดภัย2ปลอดภัยในระดับเห็นผลลัพธ์นะไม่ได้ว่าปลอดภัยแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ต้องปลอดภัยแล้วเห็นผลลัพธ์ด้วยแล้วใช้ระยะยาวยิ่งใช้เซลล์ยิ่งใสสุขภาพยิ่งดีเขาเรียกว่ายกเครื่องเนาะฟื้นฟูทุกระบบอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์อย่างตัวเนี้ยคอร์ฟิลก็เป็นตัวขายดีเพราะบางคนไม่มีเวลาที่จะมาปั่นผักกินเนาะก็จะอาศัยคลอโรฟิลล์1ช้อนชาเท่ากับกินผักประมาณโลครึ่งอย่างเงี้ยส่วนทุกตัวอันนี้จะเป็นตัวนอนหลับตัวแผ่นแปะนะคะแล้วก็ไอตัวนี้ตัวลดการอักเสบแล้วก็ตัวช่วยหลอดเลือดอันนี้เป็นเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้เป็นสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่เวอร์ชั่นใหม่แปะเฉยๆแล้วก็จะทำให้เหมือนกับเราเนี่ยไปได้รับการบำบัดแบบว่าใช้คลื่นพลังงานอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่มีงานวิจัยนะที่ว่าทำให้ระบบเลือดของเราเนี่ยมีการไหลเวียนที่ดีเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเนี่ยมีการแบบเขาเรียกว่าขับเคลื่อนมีการทำความสะอาดอันเนี้ยทุกผลิตภัณฑ์อ่ะผ่านงานวิจัยหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ขายดีตัวนี้จะเป็นตัวที่คนที่เกี่ยวกับบำรุงเขาเรียกว่ากระดูกหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกอักเสบซึ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเนาะแล้วเนี่ยก็กินช่วงนึงแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กินแล้วแต่ก่อนนั้นเนี่ยจะกินทุกวันเลยนะคะกินทุกวันเลยก็เป็นกินเยอะเหมือนกันนะเป็น20กล่องนะแต่ตอนเนี้ยไม่ค่อยได้กินแล้วเพราะว่าเหตุผลก็เนื่องจากว่าพออาการมันดีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กินแล้วเนี่ยก็มาใช้2ตัวนี้เนาะซึ่ง2ตัวเนี้ยมันแอคทีเวททั้งร่างที่เล่าให้ฟังเนาะส่วนตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยเอาไว้กินสำหรับฟื้นฟูผมขนเล็บกระดูกด้วยคือมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้แต่ภูมิคุ้มกันนะมันได้การสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวส่งผลให้ตอนนี้ไม่ค่อยเป็นลมเลยค่ะเรียกว่าไม่เป็นลมเลยมานานแล้วเมื่อก่อนจะเป็นลมบ่อยเป็นลมอาเจียนแพ้อาหารตอนนี้ไม่เป็นเลยไม่ต้องใช้ยาดมแล้วนะคะเพราะเลือดดีนะเพราะเลือดดีไม่ต้องมียาดมแล้วไม่เวียนหัวถือว่ามาถูกจุดนะทุกคนสำหรับใครที่ต้องการแบบยกเครื่องตัวเองนะซึ่งเนทเชื่อว่าร่างกายเนี้ยจะเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเพราะปีเนี้ยเป็นปีที่ดีกว่าโอ้โหบอกเมื่อก่อนคือ3เดือนมาเนี้ยร่างกายเนี้ยพัฒนาขึ้นดีมากรู้ตัวเองเพราะว่าตอนย้ายมาบ้านนี้นะคะตอนย้ายมาใหม่ๆเนี้ยยังตัดหญ้าไม่ได้เลยยังแบบมันอ่อนแอมากเลยช่วงนั้นอะแต่พอเซลล์เขาผัดเปลี่ยนเนาะเซลล์เปลี่ยนเซลล์ใสเซลล์ใสเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้โหเราแข็งแรงขึ้น
ตอนนี้จะทำอะไรก็ได้จะปีนนู่นปีนนี่ได้หมดเลยมันจึงทำให้เนคเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารู้สึกเข้าถึงว่าไอ้คำว่าเซลล์สายเซลล์ใหม่เปลี่ยนร่างยิ่งอายุเยอะยิ่งแข็งแรงมีอยู่จริงนะทุกคนแล้วที่เนประทับใจคือแม่เนเนี่ยแม่เนเนี่ยเดินไม่ได้สองคนเลยเนาะเดินไม่ได้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์โอตอนนี้เดินได้เนดีใจมากเลยนะคะทุกคนอ่ะก็ผลิตภัณฑ์ก็จะมีโดยภาพรวมประมาณนี้นะแล้วก็มีไอ้จุกจิกจิปาถะอีกเยอะแยะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแบบบำรุงผิวรอบดวงตานะสูตรแบบสำหรับใครที่เคยใช้ลาแมมาแบบแพงๆมาอย่างเงี้ยสมควรจะมาใช้ตัวนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาก็เป็นเกรดที่แบบเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะเนาะเกรดแบบดีๆอ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกของชุดเนี้ยซึ่งเนก็ใช้เรื่อยๆนะคะเพราะปกติเนก็ไม่ค่อยได้ใช้เกี่ยวกับบำรุงผิวเท่าไหร่หรอกเพราะตอนนั้นเวอร์ชั่นของเนก็คือกะว่าจะแบบปล่อยไปตามธรรมชาติแต่พออายุเยอะๆก็ก็ทาแต่บังเอิญน่ะไอ้ของยี่ห้อเนี้ยเค้าเป็นงานวิจัยที่ช่วยรักษามะเร็งผิวหนังเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นคนที่แพ้ประหลอดมาแพ้กรดแอมโมเนียมาใช้สารประหลอดมาเยอะเพราะแต่ก่อนไม่มีเงินเนี่ยทุกคนก็จะใช้ครีมเขมรครีมอะไรที่ไม่ดีอ่ะหน้ามันก็พังแบบเยินมากเลยเนาะเนี่ยก็เลยปล่อยหน้าไม่แต่งหน้าแบบเป็นปี2ปีค่ะแล้วก็มาใช้อันเนี้ยแรกๆมันก็ขุดแบบมันเป็นแบบนวัตกรรมเนิร์ฟทูเขาจะเป็นอะไรที่เหมือนกับขุดแล้วก็เพื่อที่จะไปรักษารากเนาะข้างในของผิวหน้าเราอะผิวหน้าเราก็จะกระชับขึ้นเพียงแต่ว่ามันใช้เวลานะทุกคนเร่งผลไม่ได้อันเนี้ยข้อจุดจำกัดเขาก็คือว่าเราจะมา7วัน3เดือนมันไม่ได้อย่างนั้นต้องใช้เวลาเป็นปีนะซึ่งเนชใช้มาก็ปีกว่า2ปีแล้วก็รู้สึกว่าก็โอเคหน้าก็กระชับดีนะคะนั่นแหละใครถ้าสนใจก็ทักได้แต่ช่วงเนี้ยปกติที่อื่นเขาจะปิดร้านเนาะแต่เนก็ไม่ค่อยได้ปิดร้านเพราะนี่ไม่ได้ไปไหนไงอยู่แต่ที่บ้านเมื่อวานก็ไปเที่ยวกับลูกสาวสามีก็ไปถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะไปถ่ายรูปกันอีกส่วนนี้เป็นโปรตีนที่แม่เนเนี่ยกินประจำเลยแม่กินชอบมากกินแล้วมีแรงเขาบอกเนาะสำหรับเป็นโปรตีนที่1ช้อนชาเล็กๆกินแล้วเท่ากับกินโปรตีน6กรัมทุกคนมันเป็นอะไรที่ Amazing มากแล้วไม่มีผลต่อไตด้วยนะคนที่เป็นไตกินได้ดีถ้าคนเป็นไตไม่รู้จะกินโปรตีนไหนตัวนี้เลยค่ะไฮโดรไลซิสตัวนี้ดีมากดีสุดๆอันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มเลยนะส่วนโปรตีนอื่นก็มีโปรตีนนี้อันนี้คืออันนี้ไซเลียมฮัดไซเลียมฮัดเนี่ยจะเป็นแบบผงอะผงที่แบบเอาไปใส่ในน้ำแล้วมันพองๆอารมณ์คล้ายๆแมงลักอะแล้วพอถ้าเราจะกินให้อร่อยนะเราก็เอาใส่น้ำในน้ำผักก็ได้นะจริงๆอ่ะแล้วก็เติมน้ำเยอะๆแล้วพอชงแล้วก็ดื่มเยอะๆแล้วก็เติมน้ำเข้าไปอีกมันจะทำให้เราอ่ะขับถ่ายแบบเขาจะไปดึงอะไรๆออกมานี้สำหรับเผื่อใครกินถั่วนี้นะถั่วโปรตีนสาตุแล้วก็มีเกลืออันเนี้ยภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าอันเนี้ยเนี่ยขอบคุณแฟนคลับแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะเพราะว่ามันก็ทำให้เกิดมาบนโลกของการขายของออนไลน์นะจะมีแฟนคลับอยู่ท่านนึงไม่รู้ว่ายังอยู่กันหรือเปล่านะคะที่ทักเข้ามาว่าเกลือดำขายที่ไหนเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสขายของสวัสดีค่ะโปรตีนราคาเท่าไหร่พี่ฟ้องโปรตีนอันนี้1,250เนาะใช่1,250บาทนะคะมี500กรัมก็กินวันนึงถ้าต้องการคือถ้าเราต้องการโปรตีนให้ได้พอสมมติว่าน้ำหนัก40อย่างเงี้ย6 3 6 6ประมาณ7ช้อนต่อ1วันสมมติว่าต้องการโปรตีนจัดหนักเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เพิ่มน้ำหนักดีมากเพราะเนี่ยเอาไปทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งที่แบบผอมอ่ะเนาะแล้วกินเนื้อสัตว์ไม่ได้นี่ก็ให้เขาทานน้ำหนักเขาขึ้นมา2โล3โลแบบอวบอิ่มนะคะตัวนี้เองทดลองกินเองก็รู้เลยว่าโอ้แบบกินแล้วน้ำหนักเพิ่มแล้วมันเป็นการเพิ่มน้ำหนักที่แบบเขาเรียกว่าได้คุณประโยชน์อะที่เพราะว่ามันเป็นโปรตีนพืชเนาะอันนี้แล้วจุดแข็งที่เนชอบอีกอย่างนึงนะก็คือว่าเขาแบบช้อนเล็กๆอะนะคะแล้วก็ชงกับน้ำร้อนเนาะแล้วดื่มมาจะคล้ายๆกลิ่นน้ำข้าว
แล้วเหมือนกินน้อยอ่ะแล้วมันอย่างสมมติบางทีบางอย่างเรากินโปรตีนเยอะๆเราก็กินไม่ไหวเนาะกินไม่ลงเนี้ยแต่ตัวเนี้ยเรากินน้อยแต่ว่ามันได้คุณประโยชน์เยอะแต่ถ้าบางคนอ่ะตัวนี้จะเป็นโปรตีนโบทานิก้านะคะส่วนโปรตีนอันเนี้ยเป็นโปรตีนถั่วลันเตาค่ะถั่วลันเตานี่ราคาเท่าไหร่ลูกพันถั่วลันเตามัน 1,000 กรัม 1,300 บาทแต่ก็เยอะบางคนก็กินถั่วลันเตาได้แต่ถั่วลันเตาจะแนวจืดนะคะทุกคนเป็นผงแบบจืดจืดเลยจืดจืดก็เอาไปผสมผลหมากรากไม้ได้ถ้าเรากินแล้วเราก็ชงผสมแต่ส่วนใหญ่นี้ก็จะกินจืดนะคะกินจืดไม่ได้ผสมอะไรหรอกเดี๋ยวขอเล่าเรื่องเกลือต่อนะเกลือเนี่ยนะคะต้องขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักมากเลยที่ถามเข้ามาว่าเกลือดำขายที่ไหนเนี่ยก็เลยต้องไปขายเกลือนะแล้วเนี่ยก็เลยแบบโชคดีนะคะขอบคุณแฟนคลับท่านนั้นยังอยู่ไหมอยู่ทักมาหน่อยนะผู้ที่ให้โอกาสนี้สตะเกิดขึ้นมาแต่ส่วนคนที่มาเปิดเผยเรื่องเกลือก็คือท่านอาจารย์ไม้ร่มนะคะซึ่งท่านก็เป็นเขาเรียกว่าต้นตำรับไม้ร่มปราบมะเร็งท่านก็เหมือนกับช่วยทำให้คนเป็นมะเร็งหายมะเร็งกันเยอะมากหายกันเยอะแล้วบางคนหาซื้อเกลือไม่ได้เนี่ยก็เลยได้มีโอกาสได้มาขายเกลือเขาด้วยนะคะนี่แหละแล้วก็เป็นเกลือที่คือก็เลยได้มาศึกษาได้มาหาข้อมูลแล้วก็ได้มาทดลองจนกระทั่งสิ้นสงสัยที่ใครเขาว่าเกลือไม่ดีพอเราทดลองแล้วเรารู้เลยว่าอุ๊ยเขามีแบบคุณสมบัติที่ดีมากเลยอ่ะคือดีแบบว่ามีแร่ธาตุครบคือร่างกายของเราเนี่ยนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้ขาดอะไรก็ขาดได้แต่ขาดแร่ธาตุเนี่ยก็คือขาดน้ำเนาะในน้ำจะมีแร่ธาตุอย่างบางทีเพลียเห็นไหมพอเพลียเนี่ยหมอก็จะให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือมีแร่ธาตุเกลือดำเนี่ยมีแร่ธาตุ84ชนิดอันนี้ดีมากถ้าใครใช้เขาแบบเข้าอกเข้าใจนะคะเขาเป็นเวอร์ชันของกลุ่มที่แบบช่วยดึงโลหะหนักออกจากพิษด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าให้สารอาหารให้แคลเซียมแมกนีเซียมให้ฟอสฟอรัสซิงค์คือมีแบบสารอาหารถึง84ชนิดอะถ้ากินแบบเข้าใจนะกินสม่ำเสมอบางคนเนี่ยเขาเอาไปใช้ในการเสริมสร้างกระดูกผมขนเล็บสร้างทำให้กระดูกแข็งแรงอย่างเงี้ยแต่ในการกินเนี่ยนะคะไม่ใช่แต่ว่าอุ๊ยกินเกลือดำแล้วยังกินปกติทั่วไปนะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเขามีการจำกัดโซเดียมเนาะถ้าสมมุติวันนี้เรากินอาหารแปรรูปเราก็จะได้โซเดียมนอกเหนือจากเกลือใช่ไหมคะสนใจเกลือข้อความเข้ามาได้วันนี้เนรับออเดอร์ทุกวันไม่มีวันหยุดคือเนเป็นคนที่นิสัยแบบไม่เคยหยุดทำงานเลยนะทุกคนปกติไม่ค่อยหยุดทำงานค่ะชีวิตก็จะทำทุกวันแล้วยิ่งเรื่องของการส่งสินค้าอย่างเงี้ยเนเข้าใจเขาใจเรานะบางคนอะจะรอโดยเฉพาะพวกสารสกัดพวกนี้บางคนเขาใช้ในการแทนกินเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเหมือนป้องกันโรคและคือการป้องกันโรคเนี่ยมันเท่ากับการรักษาโรคนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ป้องกันการเกิดโรคได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมคะและไอ้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายแต่วันนี้ถ้าเราไม่อยู่ในโหมดป้องกันนะโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าค่อยๆลุกลามขึ้นไปการป้องกันคือการหยุดแล้วค่ะหยุดโรคซึ่งวิธีการในการหยุดโรคคือหยุดพิษและระบายพิษเนาะเนี่ยเท่ากับหยุดโรคส่วนการเติมสารอาหารมันเท่ากับหยุดโรคเพราะอะไรเพราะโรคส่วนใหญ่ที่คนเป็นกันเนี่ยมาจากภาวะความเสื่อมความเสื่อมมาจากการที่ร่างกายมีพิษเกินแล้วขาดสารอาหารพิษที่เกินเนี่ยเป็นสนิมทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารไม่ได้ดีเนาะพอเป็นสนิมแล้วสูญเสียระบบอัตโนมัติไปหมดเลยค่ะซึ่งสารอาหารที่เนได้เลือกสรรคัดสรรนะเนจะเลือกสรรในกลุ่มที่ช่วยหยุดพิษระบายพิษแล้วก็ทำให้กระตุ้นร่างกายเนี่ยให้แบบสามารถที่จะรับสารอาหารได้ดีเนาะเพราะมันเป็นอย่างนี้ทุกคนหลายๆคนอ่ะชอบถามว่าอันนู้นกินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมถ้าทุกคนมาเจอเนนะคะทุกคนสามารถกินได้หมดเลยเพราะว่าเนมีการสกรีนมีการคัดแล้วว่าทุกผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ก่อให้เกิดโรคไตโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆเพราะเนไม่ได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เน้นความสวยงามเป็นหลักนะแต่เน้นเรื่องการรักษาสุขภาพป้องกันโรครักษาโรคแต่ทีนี้เราจะไปพูดว่ารักษาโรคเนี้ยมันก็จะผิดอย.เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอ่ะโฆษณาเกินจริงเวอร์เนาะแต่ตามหลักความเป็นจริงของชีวิตอะทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราป้องกันการเกิดโรคได้
เราจะหายจากโรคค่ะแล้วโหมดในการป้องกันหลักการมันคือการหยุดที่จะเอาพิษเข้าสู่ร่างกายทีนี้การหยุดเอาพิษเข้าสู่ร่างกายถ้าเรากินปกติมันใช้เวลายาวแล้วมันต้องใช้ความมีวินัยความเข้มข้นเนาะแต่ถ้าเราใช้ร่วมกับสารสกัดเพราะกลุ่มสารสกัดเนี่ยเขาจะช่วยเติมสารอาหารในส่วนที่เซลล์มันดูดซึมเองไม่ได้ทำไมเซลล์ถึงดูดซึมสารอาหารไม่ได้ยามที่เซลล์ป่วยเซลล์อักเสบแล้วนะคะเซลล์เขาจะดูดซึมสารอาหารไม่ได้เรากินชิ้นใหญ่ชิ้นโตอย่างเงี้ยเซลล์จะไม่ได้กินมันเหมือนกับคนเป็นไตแล้วกินโปรตีนร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกว่ามีกระบวนการในการดูดซึมได้เป็นปกติร่างกายเซลล์อักเสบเนาะร่างกายก็จะขับเขาเรียกว่าขับโปรตีนออกเขาเรียกว่าโปรตีนรั่วอาการโปรตีนรั่วมันจะเป็นแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเขาเรียกว่าให้เซลล์มันได้รับสารอาหารก็ต้องกินอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กอะค่ะโมเลกุลที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการในการเอาไปย่อยและร่างกายดูดซึมเข้ามาได้เลยซึ่งโหมดที่ร่างกายดูดซึมได้เลยอย่างเช่นเบต้ากลูแคนอย่างเงี้ยเบต้ากลูแคนเนี่ยพอกินปั๊บร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยแล้วไตก็ไม่ต้องทำงานหนักเนาะเพราะฉะนั้นคนเป็นไตเป็นโรคทุกโรคกินได้หมดเลยนะคะยิ่งคนเป็นมะเร็งควรจะทานซึ่งตอนนี้มีคนที่เป็นมะเร็งเนาะเขาก็จะเป็นขาประจำนะคะนี่ก็เลยต้องคอยดูแลการส่งของเนี่ยส่งทุกวันนะเพราะว่าคนเป็นมะเร็งบางทีคือบางทีก็ไม่ได้มีวันหยุดที่จะต้องกินสารสกัดเนาะนี่ก็ต้องส่งเสิร์ฟสุขภาพดีทุกวันนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำแบบนี้ส่วนตัวนี้ฮอร์ทอนโคเอนไซม์คิวเทนก็เช่นเดียวกันอันนี้ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์นะคะไม่ใช่การเอาสมุนไพรมาตำแล้วเอามากรอกใส่แคปซูลซึ่งคนที่เป็นไตนะมันจะมีแบบกินสมุนไพรเยอะเกินไปบางคนกังวลนะว่าหุ้ยกินแคปซูลกินสมุนไพรไม่รู้มีสเตียรอยด์หรือเปล่ากินมากๆเดี๋ยวเป็นโรคไตคือมันก็มีเหตุการณ์นั้นเนาะหมายถึงว่าถ้ามันมาแบบไม่ถูกต้องหมายถึงว่ามันเป็นการที่แบบเอาสมุนไพรมาแล้วก็เอามาใส่แคปซูลกินนานๆไปไตทำงานหนักแบบเนี้ยแต่ไอ้พวกเนี้ยนะคะสารสกัดพวกเนี้ยคือเขาดึงมาจากโมเลกุลขนาดเล็กแล้วก็ดึงมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเขาไม่ได้เอาแบบสมมติว่าเอาสมุนไพรมาตำอย่างที่เนบอกแล้วมาใส่ไม่ใช่คนละแบบกันแบบนี้นะคะเป็นชีวะโมเลกุลกินเข้าไปไม่ต้องผ่านกระบวนการทำงานของไตไม่ต้องผ่านกระบวนการการทำงานของกระเพาะร่างกายดูซึมเข้าไปสู่เซลล์ได้เลยค่ะพอดูดซึมเข้าไปได้เลยมันก็ไม่มีภาระต่อร่างกายที่จะต้องมาย่อยสลายเนาะมันสามารถดูดซึมและสลายไปได้เลยไม่ตกค้างในร่างกายอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เนได้เลือกสรรจะเป็นแบบเนี้ยเราจึงสามารถที่จะกินยิงยาวได้เลยทุกคนคำว่ากินยิงยาวคือกินได้ตลอดชีวิตอยู่ที่ปัจจัยเรื่องงบประมาณของเราเนาะนั่นแหละตามเหตุตามปัจจัยนะคะแต่ว่าหัวใจสำคัญคือเลือกสิ่งที่ปลอดภัยสูงสุดเช่นเดียวกับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวเนี้ยโปรไบโอติกเนี่ยนะคะสำหรับใครที่กังวลมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้คนที่มีเชื้อแบคทีเรียที่เชื้อตัวอะไรนะH อะไรอ่ะเนี่ยจำชื่อไม่ได้ที่มันจะก่อทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้อย่างเงี้ยเนาะจริงๆอ่ะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังร่างกายของมนุษย์เรานะคะจริงๆมันก็มีเชื้อเต็มไปหมดนี่แหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแข็งแรงกว่าเราจะเป็นผู้คุมเกมนี้ทุกคนร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีไวรัสแบคทีเรียเชื้อยีสต์ราอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเนาะแต่เขาอ่ะทำงานให้เรานะเพราะว่าเราแข็งแรงเนาะความแข็งแรงมาจากสุขภาพจิตใจที่ดีอาหารพฤติกรรมการพักผ่อนภาพรวมที่ดีเนี่ยแบคทีเรียบางตัวเขาช่วยเหลือเรานะอยู่ร่วมกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยอารมณ์เสียหงุดหงิดไม่รักตัวเองนะโอ้โหเชื้อโรคที่มีอยู่ก็รวนไปหมดเลยค่ะคนที่มีภาวะภูมิกินตัวเองเนี่ยพออารมณ์เริ่มรวนมันก็จะแบบคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ค่อยเข้าใจเนาะแล้วก็เน้นการกินยาเยอะๆยาปฏิชีวนะยาที่เกี่ยวกับระบบจิตและประสาทมีผลต่อไมโทคอนเดรียมีผลต่อจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนาะเข้าไปทำให้เสียกำลังจุลินทรีย์ตัวที่ดีค่ะเรากินได้แต่กินแต่พอประมาณกินพอให้เขาใช้งานก็เรียกเวลาเราทำอะไรนะทุกคนเราต้องทำแบบใช้งานเขาไม่ใช่กินเหมือนคนกินเหล้าอ่ะอย่าให้เหล้ากินตัวเองอ่ะอารมณ์ที่เขาเรียกประมาณนั้นเนาะเรากินยาอย่าให้ยากินเราอ่ะเวลายากินเรามันเกิดอะไรขึ้นยามันทำลายระบบเราแล้วเซลล์เม็ดเลือดขาวมันกินกันเองค่ะเหมือนคนเป็นภูมิเพี้ยนอ่ะ
ภูมิกินตัวเองเนาะเพราะว่าร่างกายเต็มไปด้วยมลภาวะที่เป็นพิษอันนี้แต่เวลาเรากินเนี่ยเราต้องกินแบบมีชั้นเชิงช่วยยามฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแต่ในระหว่างทุกวันของชีวิตมันคือการสนับสนุนให้ร่างกายของเราแข็งแรงสร้างกองกำลังที่แข็งแรงเชื้อโรคเชื้อราเชื้ออะไรต่างๆทำอะไรเราไม่ได้เลยทุกคนถ้าเราเข้าใจหลักการนี้นะ